อันนี้ตอบแบบเร็วๆเลยนะเฮียให้เป็นไอเดียเกี่ยวกับงานรั้วกำแพงอิฐบล็อกช่างเสนอราคามา 3,500 บาทต่อเมตรก่อเป็นอิฐบล็อกวางสลับกันทาสีด้านนอกและในวงเล็บสีเทารวมทำคานดินสเตย์แต่ไม่รวมเข็มอีก 20,000 บาทแพงไหมคะก็คือคลิปที่เราออกคลิปแรกๆเลยตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นเราบอกค่าทำอยู่ที่เล้งประมาณ 2,500-3,000 ต่อเมตรตอนนี้มันก็ขยับแล้วแหละใน description หรือว่าเงื่อนไขของราคากลางที่เราพูดไปอ่ะก็คือเป็นฟุตติ้งต่อหม้อคือเป็นฐานแผ่แล้วก็ทำเป็นคานช่วงเสาก็คือ3เมตรแล้วก็ความสูงของกำแพงอ่ะรวมคานไม่เกิน2เมตรไม่เกิน2เมตรครับคือก่อเป็นอิฐบล็อกฉาบ2ฝั่งทาสีไหมไม่ทาสีมีหลายคนถามมาว่าอันเนี้ยราคารวมเข็มไหมก็คือไม่รวมแต่อย่างคำถามของคุณพี่เขาเนี่ยคือว่าช่างเสนอราคามาให้ 3,500 บาทแถมทาสีด้านในนอกอีกอ่ะเขาขอเพิ่มอีก 20,000 แค่นั้นเองมีทำสเตย์รัดให้ด้วยก็จริงๆถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงอย่างที่บอกการทำรั้วเนี่ยถ้าให้ผู้ออกแบบมาปกติเขาจะใช้เหล็กโครงสร้างเนี่ยเป็นเหล็ก DB12แต่ว่าโดยทั่วๆไปที่ช่างเขาทำกันถ้าเป็นเลทราคาต่ำมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เลท RB9 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้สำหรับรั้วนะครับขั้นต่ำโดยทั่วไปควรจะใช้อย่างน้อยนะครับเลท DB10เป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็ก RB เนี่ยเป็นเหล็กกลมนะครับไม่ได้เหมาะที่จะรับน้ำหนักโครงสร้างเพราะค่าการรับน้ำหนักเนี่ยมันแตกต่างกันควรจะเป็นเหล็กตระกูล DB หรือเหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็ก DB10 ขึ้นไปสำหรับงานทำรั้วอันนี้คือแนะนำนะครับอันนี้หมายถึงว่าส่วนประกอบของคานและก็เสาใช่ฟุตติ้งดังนั้นเนี่ยราคาถ้าถูกมากเหล็กมันก็จะอ่อนมันก็จะเป็นเหล็ก RB9 ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นราคาปกติเขาก็จะใช้อย่างน้อยจะเป็นเหล็ก DB10 เป็นต้นไปนึงจะเหมาะสมเพราะว่าถ้าเหล็กเป็นเหล็กเส้นกลมเนี่ยความแข็งแรงมันน้อยกว่าโอกาสที่กำแพงจะเกิดการทรุดตัวหรือแตกร้าวมันมีโอกาสได้สูงกว่าฉะนั้นถ้าเพื่อนๆ เขาได้ราคาอย่างน้อย2เจ้าขึ้นไปอีกเจ้าถูกกว่าจริงต้องให้เขาเขียนมาว่าใช้เหล็กอะไรจะใช้เหล็กอะไรอันนี้คือประเด็นสำคัญนะใช่ครับบางทีถูกกว่าแต่ก็อาจจะไม่แข็งแรงถูกกว่าแต่ใช้เหล็กเส้นกลมเบอร์9แพงกว่านิดนึงแต่ใช้เหล็กข้ออ้อยเบอร์10เนี่ยต่างกันนะครับอันนี้สำคัญนะคะครับ